โอเคก็ผมต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel ของเงาสกอลิงกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงด้านหน้าของตัว Roblox Voice Chat กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาพูดสรุปโดยรวมแล้วกันนะครับว่าด้านหน้าของตัวฟีเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆของด้านหน้าตัว Roblox Voice Chat เป็นยังไงแล้วตอนนี้ทางด้านของตัว requirement หรือว่าการที่คุณจะสามารถใช้ Roblox Voice Chat เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนะครับผมนะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมีคำตอบนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมรบกวนที่จะกดติดตามกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ช่องเราใกล้ครบ 200,000 Subscribe แล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่รบกวนฝากที่จะกดติดตามด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันยังมีผู้ชมอีก 79% นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับร้าน First Shop ร้านขายโลบักใหม่รับเติมโลบักระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเรท7รับกดเกม Pass รับฟาร์มหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเงินเกมต่างๆก็มีให้ถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมนะทางด้านของตัวแมปที่ผมอยู่นะตอนนี้จะเป็นแมปทางด้านของตัวแมปที่จะสามารถเทสทางด้านของตัวฟีเจอร์ Roblox Voice Chat ได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับผม Roblox Voice Chat ได้ทำการเปิดให้เทสแล้วนะแต่ว่าจะเปิดให้เทสสำหรับคนที่ยังเป็นทางด้านของตัว Top Tier Developer อยู่นะครับผมนะแต่คนก็จะงงว่าอะไรคือ Top Tier Developer Top Tier Developer ก็คือทางด้านของตัวคนที่สร้างแมปต่างๆใน Roblox อะครับที่เป็นแมปที่ผู้เล่นน่ะเข้ากันเยอะๆนะครับผมนะอย่างทางด้านของตัวแมป Epic Mini Game หรือจะเป็นแมปที่แบบเก่าแก่อะไรเงี้ยทางด้านของตัว developer ของแมปต่างๆเนี่ยก็จะสามารถได้ทางด้านของตัวระบบ voice chat นั่นเองครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้ชื่อ voice chat หรอกมันชื่อว่า special voice นะครับผมทางด้านของตัวระบบ Roblox voice chat อ่ะนะแต่ผมจะขอเรียกเป็น Roblox voice chat ละกันเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายอ่ะนะโอเคทางด้านของตัวระบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมันมีรูปร่างหน้าตาไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมกันเลยนะครับผมว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมนะอันนี้เราเข้ามาอยู่ในทางด้านของตัว Facebook ของคุณกีตาร์นะครับผมนะกีตาร์ RXTRนะครับผมนะนี่ทางหน้าของตัวคุณกีตาร์ XTR เขาก็ได้ทางหน้าของตัวระบบ Roblox Voice Chat มาด้วยเช่นกันแล้วเขาก็เอามาอัดให้ทางหน้าของตัวคนในเฟซเขาดูนะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทางหน้าของตัวระบบมันเป็นยังไงนะครับผมนะจริงๆก่อนแรกเลยนะครับผมก่อนอื่นกันใดมันก็จะต้องมีถามทางหน้าของตัวความเป็นส่วนตัวก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะนี่ก่อนจะเข้าเกมนะครับผมสำหรับทางหน้าของตัวคนที่เป็นโมบายยูเซอร์เนี่ยมันก็จะมีถามเราก่อนนะครับผมว่าต้องการที่จะใช้ทางหน้าของตัวระบบให้ทางหน้าของตัว Roblox เนี่ยaccess เข้าถึงไมโครโฟนกันแล้วหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้จะเป็นระบบพื้นฐานที่โทรศัพท์เครื่องต่างๆมันมีกันแล้วนะครับนะมาครับผมทางด้านของตัวหน้า setting นะครับผมนะจะมีทางด้านของตัว setting ที่เข้ามาเพิ่ม2 setting ครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัว input device แล้วก็ output device นั่นเอง input device ก็คือทางด้านของตัวอุปกรณ์ที่รับเสียงเราเข้าไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นไมโครโฟนอะไรประมาณนี้นะครับนะ output ก็จะเป็นทางด้านของตัวแบบหูฟังลำโพงหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะหน้านี้นะครับผมนะเราจะสามารถ custom ได้ว่าเราจะเปิดไมค์หรือปิดไมค์โดยทางด้านของตัวปุ่มไมโครโฟนสีเขียวปุ่มนี้นะครับนะปุ่มตรงนี้นะและทางด้านของตัวเวลาเราเปิดนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นทางด้านของตัว Voice Chat นะก็คือถ้าเกิดเราเปิดเอาไว้มันก็จะเป็นการพูดแบบอย่างนี้ได้เลยนะมันยังเป็นการพูดแบบใช้การ Voice Activity นะครับผมนะ Voice Activity ก็คือเวลาเราพูดเมื่อไหร่ไมค์ก็คือเปิดประมาณนั้นแต่ว่าทางด้านของตัวระบบ Voice Chat ที่ควรจะมีนะครับผมอย่างแรกเลยสำหรับผมนั่นก็คือระบบ Push to Talk ผมว่าระบบ Push to Talk มันควรจะมีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมบางทีเราไม่อยากจะเอาบางคำบางพูดของเราลงไปในทางด้านของตัวสื่อโซเชียลต่างๆก็สามารถถ้ามีทางด้านของตัว Push to Talk ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเบื้องต้นเลยนะครับผมว่าทางหน้าของตัวระบบมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมจะไม่ทำการปิดเสียงนะอันนี้ผมจะเปิดเสียงตามที่เขาเรคคอร์ดมาเลยนะครับผมนี่มาก็คือสำหรับใครที่ทำการยืนยันตัวตนหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีทางหน้าของตัวปุ่มไมโครโฟนอยู่ข้างหน้าตัวละครเขาหน้าเห็นป่ะเห็นป่ะดีตรงเนี้ยนะครับผมซึ่งเราก็สามารถคอสตอมได้ว่าเราจะเปิดไมค์ใครปิดไมค์ใครสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ย Roblox Voice Chat เข้าไปแม่งต้องมีแต่พวกด่าพวกนู่นพวกนี้แน่ๆข้างหน้าของตัว Roblox เขาก็มีข้างหน้าของตัวการปิดเสียงของคนนั้นไว้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับข้างหน้าของตัวคนที่อยากจะใช้หน้าของตัว Roblox Voice Chat จริงๆนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยปิดไมค์เปิดไมค์นู่นนี่นั่นนะครับผมนี่แล้วก็เซตติ้งอย่างที่ผมบอกไปมี input output นี่อันนี้ก็คือแต่ว่าตอนนี้นะครับผมนะที่เขาได้ทำการเปิดเทสเนี่ยจะเปิดเทสแค่เฉพาะคนที่ยังเป็นทางด้านของตัวtop tier developer นะสำหรับคนที่ top tier developer ก็คือจะได้ยินเสียงกันเองสำหรับคนที่เข้าไปแล้วยังไม่มีทางด้านของตัวเสียงของคนที่เปิดไมค์ได้มันเป็นเพราะว่าเขายังให้ฟังได้แค่คนที่เป็น developer เท่านั้นอยู่นะครับฟังไว้ตรงนี้นะโอเคฮัลโหลคนนี้นั่นเขาก็เทสไปนะครับผมซึ่งนี่แหละครับ
ซึ่งฟังจากคุณภาพเสียงผมว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะสำหรับทางด้านของตัวโรบอทไวแชทนะเดี๋ยวเรามาฟังคุณภาพเสียงกัน It has a tornado version Something tells It has a tornado Yeah something with like a tornado It has a tornado It's a very good movie คือทุกคนลองสังเกตนะครับผมนะเวลาแบบเวลามีคนพูดอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะมีทางด้านของตัวโลโก้ไมโครโฟนอยู่ข้างบนเฮดของเขาบนหัวนะแล้วเวลามีทางด้านของตัว voice activity เนี่ยก็จะมีทางด้านของตัวสีเขียวๆเนี่ยขึ้นเต็มนะเห็นใช่ไหมนะครับผมนี่นะ It's a very good movie I can guarantee you ซึ่งตรงเนี้ย I'll give you a hint fish tail มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเขาก็เราก็สามารถเปิดปิดไมค์ได้ด้วยเช่นกันนะถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่อยากจะพูดอ่ะปิดไมค์ได้เราสามารถปิดไมค์ได้โดยทางด้านของตัว setting ตัวอันบนนะนี่อันนี้นะอันนี้คือเขาทำการกดปิดไมโครโฟนเอาไว้นะครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับทางด้านของตัวระบบ Roblox Voice Chat นะครับผมนะโอเคตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทางด้านของตัวเรื่องเกี่ยวกับระบบ Voice Chat ว่ามันมีท่าทียังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมขอขอบคุณทางด้านของตัวเว็บไซต์ TechCrunch ด้วยนะครับผมนะสำหรับทางด้านของตัวข้อมูลตัวนี้นะครับนะทางด้านของตัวข้อมูลอันนี้นะครับผมเขาได้ทำการบอกไว้ว่า Roblox เนี่ยเขากำลังจะมีแพลนนะครับผมว่าอาจจะทำให้ได้สำหรับคนที่อายุ13ปีขึ้นไปนะครับใช่ทุกคนฟังให้ผิดหรอก13ปีขึ้นไปอาจจะมีสิทธิ์ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าทางด้านของตัวผู้ใช้ทางด้านของตัวโรบล็อกส่วนใหญ่กว่า 50% เป็นเด็กที่ต่ำกว่าอายุ13ครับใช่เป็นเด็กที่ต่ำกว่าอายุ13แล้วลองคิดสภาพดูนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้ใช้อายุ18ปีขึ้นไปผมบอกได้เลยว่าระบบนี้อาจจะเจ๊งเลยพูดกันตามตรงเพราะว่าถ้าเกิดเขาให้ใช้ตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้เล่นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะแล้วก็เขาก็ได้พูดว่าทางด้านของตัวการยืนยันเนี่ยอาจจะมีการยืนยันบัตรประชาชนหรือไม่มีก็ได้ตอนนี้คือเขากำลังนั่งคิดอยู่ที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของตัว Roblox เนี่ยได้ทำการไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางด้านของตัวแพลตฟอร์ม Identity Verification ของเจ้าหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นของ Verif นะซึ่งเขาได้มาทำการพาร์ทเนอร์เอาไว้นะครับผมซึ่งมันก็น่าจะต้องใช้แหละนะถ้าเกิดตามความคิดของผมแล้วก็สำหรับคนที่อายุ13ลงไป12 11 19 8ถ้าอยากจะใช้ทางด้านของตัวระบบ Roblox Voice Chat คุณสามารถใช้ได้ครับใช่ครับฟังไม่ผิดคุณใช้ได้แต่ว่าทางด้านของตัวระบบ Roblox Voice Chat เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะใช้นะครับผมคุณจำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะฟังให้ผิดแล้วครับคุณมีสิทธิ์จะได้ใช้นะครับผมนี่เดี๋ยวเขาจะหาว่านู่นนี่นั่นเห็นป่ะเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นครึ่งนึงส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า13และ Roblox จะสามารถให้ทางด้านของตัวออปชันของทางด้านผู้ปกครองได้ว่าเด็กประมาณไหนควรจะใช้ทางด้านของตัวtext chat หรือว่า voice chat ได้นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะก็คือสำหรับใครที่อายุต่ำกว่า12ลงเนี่ยก็มีสิทธิ์ใช้ได้แต่ว่าต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแต่ว่าอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเขาพูดมาเกี่ยวกับทางด้านของตัวแพลนนะครับผมย้ำว่าเป็นแพลนไม่สามารถการันตีได้ว่าทางด้านของตัวคนที่ต่ำกว่าอายุ12จะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่โดยรวมๆก็คือทางโรบล็อกเนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่าอาจจะให้ใช้สำหรับคนที่13ปีขึ้นไปนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับทางด้านของตัวระบบโรบล็อกไว้แชทลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้ดีสคริปชันกันเลยนะครับผมนะโอเคผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้สั้นๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ